มีการแตกหลอดอะไรแตกใบใหม่นะครับที่ทำปุ๋ยใส่ปุ๋ยไว้ทุกคลิปนะครับผมใบใหม่นะครับสมบูรณ์แบบมากนะครับแต่เผลอไม่ได้นะดูเพื่อนเพื่อนทุกคนดูอะไรนี่เห็นไหมแหว่งแล้วนะครับผมแหว่งสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับกลับมากับช่องมาสวนพาเพลินเช่นเคยนะครับหลังจากที่แอดมินหายไป5วันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับยุ่งกับเรื่องเอกสารที่จะไปต่อนะครับรอบนี้นะครับก็วันนี้นะเปิดคลิปมานะครับแอดมินก็เดินสำรวจดูบอลของตัวเองเนี่ยนะครับเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาอะไรหลังจากเจอเพี้ยไปแล้วนะครับช่วงหน้าฝนจบเพี้ยปัญหาใหม่มาปัญหาอะไรนะครับตามมาดูกันนะครับผมหลังจากที่ไม่อยู่บ้านเลยนะก็สังเกตแล้วนะครับช่วง5วันนะครับมีการแตกหลอดอะไรแตกใบใหม่นะครับที่ทำปุ๋ยใส่ปุ๋ยไว้ทุกคลิปนะครับผมก็เห็นผลแล้วนะครับผมเนี่ยสายชนก็แตกหลอดแต่ว่าต้นนี้หลอดก็ใบใหม่นะครับสมบูรณ์แบบมากนะครับแต่เผลอไม่ได้นะดูเพื่อนๆทุกคนดูอะไรนี่เห็นไหมแหว่งแล้วนะครับผมแหว่งเลยนะก็คือมาเจอเมื่อคืนนะครับผมถ้าไม่พลิกใบดูก็ไม่รู้นะครับผมว่ามันโดนอะไรก็คือโดนหนอนนั่นเองนะวันนี้ก็เลยจะมาป้องกันแล้วก็กำจัดนะครับไปในตัวเลยนะครับว่าทำอย่างไรนะครับด้วยสูตรง่ายๆนะครับที่สามารถหาได้นะครับบอกเลยว่าใช้งบแค่10บาทนะครับผมตามมาดูกันนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือน้ำนะครับ1บิ๊กเกอร์นะครับประมาณเกือบ2ลิตรนะกันนะครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือตัวนี้นะครับนี่เป็นเหล้าขาวนะครับใช้1กั๊กมะเดี๋ยวเทลงไปเลยนะทุกคนในกลิ่นของเหล้าขาวเนี่ยพวกแมลงพวกเพลี้ยพวกอะไรเนี่ยเขาไม่ชอบนะครับขาดไม่ได้นะครับผมยาสีฟันนะครับนี่เราบีบลงไปเลยประมาณนะครับเท่านี้เลยนะครับแล้วก็คนส่วนผสมโดยเฉพาะยาสีฟันเนี่ยให้ละลายเข้ากับน้ําอย่างดีเลยนะครับทุกคนกลิ่นของยาสีฟันแล้วก็เหล้าขาวนะครับพวกนอนพวกแมลงพวกเพลี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยชอบแล้วนะครับพวกไรนะครับที่อยู่ตามดินเนี่ยเราฉีดได้ที่ใบเนี่ยยิ่งดีเลยนะทุกคนสำหรับวิธีใช้นะครับฉีดพ่นไปแบบนี้นะครับผมพ่นนี่ฉีดให้โดนแบบนี้ด้วยนะนี่ฉีดไล่ขึ้นไปนะครับโอ้โหดูนางไหมนะครับอันนี้คือนางไหมที่ยุบหัวไปนะครับตอนนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ไม่คาดหวังกับนางเท่าไหร่นะครับนางก็กลับมานะครับเหมือนกับมาอยู่กับเรานะครับฉีดไปแบบนี้แนะนำเลยนะสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับทำไมถึงบอกว่าเผลอแป๊บเดียวเพราะว่ามาเห็นไหมเนี่ยใบแหว่งนะครับรู้เรื่องเลยนะทุกคนเนี่ยเราฉีดพ่นไปเลยกันไม่ดีกว่าแก้นะครับโดยเฉพาะพวกแมลงตัวแสบเลยตัวการสำคัญตัวการสำคัญที่ทำให้บอลสีเราน่ะใบไม่สวยงามใบแหว่งใบอะไรอย่างนี้นะครับเพราะมันกัดกินทับยิ่งเถอยิ่งเราไม่ตรวจสอบหมั่นดูนะยิ่งจะหมดในคืนเดียวนะครับเพราะว่าเคยเจอมากับตัวนะครับถึงบอกให้รีบป้องกันนะครับหากเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับเพื่อนๆ FC คนไหนสนใจก็ลองนำไปใช้ลองนำไปปรับปรุงกับที่ส่วนของทุกคนนะครับถ้ามีมากมีน้อยนะครับก็ค่อยๆดูแลกันไปนะครับผมก็วันนี้ก็ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวคราวหน้านะครับจะเอาเทคนิคเอาวิธีอะไรมาฝากทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย